ชมข่าวได้กันต่อในนิวข่าวเที่ยงนะคะเริ่มต้นเบรกนี้ค่ะมาตามความคืบหน้ากันหน่อยกรณีการเสียชีวิตของกำนันเตี้ยกันนิกาหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเป็นกำนันหญิงนักพัฒนาเสียชีวิตเพราะว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปที่ร้านขายของชำซึ่งก็เป็นบ้านของกำนันเตี้ยแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงจนเสียชีวิตหลบหนีไปได้นะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้คนร้ายตอนแรกเนี่ยทำทีเป็นซื้อของก่อนจากนั้นก็อาศัยจังหวะที่เขาเผลอแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านคว้าปืนขึ้นมายิงจนกำนันเตี้ยเสียชีวิตล่าสุดตำรวจบอกว่าไปพบเบาะแสแล้วเบาะแสที่ว่านี้ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะคะไปพบอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีก่อเหตุที่หนองคายก็คาดว่าน่าจะเป็นที่เส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีนะคะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปจอดทิ้งอยู่ในอ่างเก็บน้ำห้วยสะคลองใหญ่ท้ายหมู่บ้านสะคลองที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีแล้วพอไปถึงคุณผู้ชมคือเจอครบเลยรถมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกกุญแจเนี่ยยังเสียบคาอยู่เลยนะคะส่วนรถเนี่ยจมอยู่ในน้ำแล้วแต่พอตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะจากรถมอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นว่าเป็นสีแดงตอนที่ก่อเหตุตรวจสอบไปตรวจสอบมาจับไปเรื่อยๆสีมันลอกออกกลายเป็นสีน้ำเงินนะคะเพราะว่ามีการฉีดสเปรย์เนี่ยทับเอาไว้นี่ค่ะคือคนร้ายเนี่ยน่าจะตั้งใจทำด้วยส่วนที่บริเวณเหล็กพักเท้าด้านหลังฝั่งซ้ายมีสีฟ้าอันนี้ตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่คนร้ายเขาใช้ก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดเพื่อจะไปหาความเชื่อมโยงกับคนร้ายแล้วก็มั่นใจว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่เอามาจากในน้ำเนี่ยเป็นของคนร้ายอย่างแน่นอนค่ะขณะที่พลตำรวจตรีสุรชัยสังคพัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายบอกว่าตอนนี้เริ่มจะได้เบาะแสแล้วและคาดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีข่าวดีด้วยค่ะชุดสืบสวนก็ออกไล่ล่านะครับจนกระทั่งพบว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยเอามาทิ้งไว้ที่ห้วยสะคลองใหญ่นะครับเขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งผมก็ได้สั่งการให้ทางชุดสืบสวนแล้วก็มีกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจละเอียดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้ดำเนินการสืบสวนต่อไปนะครับคิดว่าก็เป็นประโยชน์พอสมควรนะครับหลังจากที่เราพบรถเนี่ยเราก็ถือว่าความคืบหน้าพอสมควรครับพี่ใหญ่สุดนี่เป็นไหนคะก็คงจะมีข่าวดีเร็วๆครับเป็นน้ำแล้วก็ดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยรถจะเป็นสีเดียวกันแต่พอเรามาเห็นเนี่ยก็มีการดัดแปลงมาบ้างนะครับจริงๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดขอให้มีข่าวดีเร็ววันนะคะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีสุรชัยสังคพัฒน์ให้สัมภาษณ์ในรายการนิวข่าวค่ำด้วยบอกว่าปมประเด็นที่คนร้ายเนี่ยปลิดชีวิตของกำนันเตี้ยน่าจะมาจากเรื่องของปมปัญหาที่ดินแล้วก็เรื่องของเงินวัดนี่แหละค่ะตอนนี้คือสะโขบมาแล้ว2เรื่องหลักๆแล้วตรวจสอบกันต่อนะคะส่วนสามีของกำนันเตี้ยก็คือนายพิเดชวงศิริบอกว่าพอทราบข่าวว่าตำรวจเนี่ยไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายพอทราบข่าวดีใจเลยค่ะรีบจุดธูปแล้วก็เคาะบอกภรรยาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีข่าวดีแล้วนะแล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยช่วยตามจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วทั้งนี้เขาก็บอกว่าเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นคันเดียวกับที่ก่อเหตุไหมเพราะสีมันไม่ตรงกันแบบที่ตำรวจบอกแต่หมวกกันน็อกเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเพราะดูจากในกล้องเนี่ยคือใบเดียวกันเลยที่สำคัญตอนนี้อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วเพราะว่าเกรงว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะหวนกลับมาแล้วก็มาทำร้ายตนเองด้วยนะคะไปฟังเสียงของสามีของกำนันก็อยากจะให้ประหารเลยครับให้มันรู้ไปเลยว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงทำแบบนี้แล้วผู้หญิงด้วยครับถ้าว่าโมโหทะเลาะกันธรรมดาก็มาตบตีสั่งสอนผมก็ยังไม่ว่านะครับอันนี้มันฆ่าไปเลยเนี่ยผมมันทำมันแบบองอาจมากๆเลยครับอยากจะให้มาขอขมาก่อนครับขอขมาภรรยาผมครับผมเพราะว่าตัวนี้นี่ผมเสียใจมากเลยครับที่ทำกับเมียผมแบบนี้ครับที่สิ่งที่ทำไปทุกอย่างนั้นผมไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัวนะครับผมทำเพื่อส่วนรวมหมดเลยทำอะไรก็ช่างครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยภรรยาผมเนี่ยจะมาทำเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไปทะเลาะวิวาทกับใครเป็นผู้หญิงนะครับแม้แต่ผมเองผมยังไม่กล้าไปทะเลาะกับใครเลยถ้าเป็นตัวผมนี่กินเหล้าเมาไปทะเลาะกับเขาโอเคครับผิดครับทีนี้ผมเสียใจมากๆที่มาทำผมเนี่ยผมแบบนี้ถ้าจับได้ผมก็อยากจะให้ประหารเหมือนว่านี่ครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวแหละด้วยนะคะแล้วขอให้จับคนร้ายได้เร็วๆค่ะ
กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ